ณผู้ชมคะอีกหนึ่งเมนูนะคะจากเบรดของเราเป็นขนมปังหน้าหมูค่ะวันนี้ขนมปังหน้าหมูของเชฟหน้าตาอินเตอร์สุดๆเพราะว่าใช้ขนมปังฝรั่งเศสเนาะเอามาสไลซ์ค่ะแล้วก็หน้าหมูเนี่ยมาดูวิธีการทำดีกว่าว่าเชฟใส่อะไรบ้างวันนี้นะคะเชฟบอกว่าต้องหมักหมูก่อนใช้เป็นเนื้อหมูบดติดมันครับค่ะแล้วก็ปรุงรสนะคะวันนี้จะใส่รากผักชีพริกไทยดำเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายนะคะและสุดท้ายแป้งข้าวโพดให้เนื้อเขาเกาะกันจากนั้นนะคะคุณขาใส่ไข่ไก่ลงไป1ฟองค่ะโอเคได้ละพริกชี้ฟ้ากับผักชีให้นะครับเอาเฉพาะพริกแดงอย่างเดียวเอาเฉพาะใบอย่างเดียวนะอย่างนี้นะหนูวางอย่างนี้ให้นะหนูขออนุญาตแปะใบผักชีวางอย่างนี้นะคุณขาอย่างนี้นะวางอย่างนี้ใช่ไหมคะจากนั้นคุณจะเอาลงกระทะทอดก็ได้นะคะหรือจะเอาเข้าเตาแอร์ฟรายเออร์แบบพวกเราก็ได้เนาะแล้วก็พอสุกกรอบแล้วเสิร์ฟกับน้ำจิ้มไก่ได้เลยค่ะขนมปังหน้าหมูเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะลองเอาสูตรของเชฟประจวบไปทำกันดูนะ